Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะวันนี้ผมหยิบบทหนึ่งจากหนังสือที่ชื่อว่า The Multi-Hyphen Method นะครับของคุณเอมม่าแกนนอนนะเป็นบทที่ผมคิดว่าอาจจะตรงกับสถานการณ์ของหลายๆคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากลุกขึ้นมาทำผู้ประกอบการวันหยุดนะตามชื่อหรือ definition นะผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมันคือทำงานประจำอยู่นะครับไม่ได้ลาออกนะทำงานประจำอยู่แต่ทำแล้วเราอยากมีรายได้เพิ่มเราก็ใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาหาช่องทางหารายได้เพิ่มเติมนะครับข้อดีก็คือว่ามันลดความเสี่ยงถ้าทำผู้ประกอบการแล้วมันเกิดขายไม่ได้เราก็ยังมีเงินรายได้ประจำจากงานประจำเราอยู่นะครับแล้วก็เป็นการทดสอบตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันใช่จริงไหมเราชอบจริงไหมเรามีความสามารถจริงไหมมันมีช่องทางจริงไหมนะแต่มันมีความยากอยู่ตรงนี้ฮะเพราะว่าแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราทำงานเราก็เหนื่อยมากแล้วเนาะแล้ววันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรืออาจจะทั้ง2วันเนี่ยเราดันมาเป็นผู้ประกอบการอีกเนี่ยมันยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่บทที่นำมาฝากก็คือเรื่องเบิร์นเอาท์นะครับเบิร์นเอาท์คืออะไรเบิร์นเอาท์มันคือเหนื่อยจนแบบหมดไฟอ่ะไม่อยากทำอะไรอีกแล้วอ่ะซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นชวนมาเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วคราวนี้ไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วทำให้การงานประจำเสียไปด้วยอันนี้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งสุขภาพจะกายสุขภาพจิตแย่เนี่ยอันนี้ไม่ดีอันนี้เกินไปนะเพราะนั้นบทนี้จะมาชวนคุยว่าอันแรกนะเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราเบิร์นเอาท์หรือแค่เหนื่อยเฉยๆเหนื่อยนี่เป็นเรื่องปกตินะทำงานก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์นี่ไม่ดีนะครับแล้วอันที่สองคือแล้วจะลดการเบิร์นเอาท์นี้ได้ยังไงนะสมมุติว่าเจอแล้วล่ะว่าเราเบิร์นเอาท์เนี่ยจะรักษามันยังไงจะจัดการมันยังไงนะมาเริ่มต้นอันแรกกันเลยนะอาการของการเบิร์นเอาท์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเองนะเช่นเราอาจจะคล้ายๆหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนคือโกรธง่ายหงุดหงิดคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยอย่างคนมาทำเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยทำแล้วอารวาสเลยทะเลาะกับคู่ชีวิตทะเลาะกับลูกทะเลาะกับพ่อแม่ไปทำงานประจำทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราเริ่มไม่ดีละมันเหมือนมันหลุดเนี่ยมันเหนื่อยมากสังเกตไหมเวลาคนเหนื่อยๆมันจะหัวร้อนนะเขาใช้คำว่าหัวร้อนก็คือมันโกรธง่ายมันจะหงุดหงิดมันจะเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดอันนี้เริ่มเป็นอาการที่เฮ้ยชักไม่ปกติแล้วนะชักไม่ดีแล้วนะนะหรือไม่นะตรงกันข้ามเลยอาการเบิร์นเอาท์อาจจะมาแบบเฉื่อยชาไปเลยคราวนี้ไม่แคร์ไม่สนใจอะไรเลยนะทำงานก็ทำไปงั้นๆเนี่ยนะเราแต่ก่อนเนี่ยโหยทำอะไรตั้งใจทำเดี๋ยวนี้ไม่เอาเหอะแค่ไหนแค่นั้นฉันเบื่อละฉันหมดไฟละอ่ะอารมณ์แบบนี้ก็มีนะพอตอนแรกๆทำแล้วมันไม่ไหวผมไม่ไหวทิ้งเลยก็คือช่างมันไม่สนอันนี้ก็เป็นอาการแย่ไปกว่านั้นคือแบบไม่อยากทำอะไรสักอย่างอันนี้หนักอันนี้หนักคือไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวนะให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงให้ไปเล่นกีฬาอะไรไม่อยากทำหมดเลยอันนี้เริ่มไม่ดีละนะครับอีกอาการหนึ่งนะที่เหมือนกับว่าเราอาจจะเบิร์นเอาท์นะคือเขาบอกว่าเมื่องานที่แต่ก่อนนะมันเป็นงานง่ายๆสำหรับเรางานที่มันไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่ต้องน่าปวดหัวเลยกลายเป็นงานยากเฉยหรือกลายเป็นงานที่แบบเราท้อเฉยเลยอะเช่นนะผมยกตัวอย่างนะสมมุตินะเราเคยเขียนรีพอร์ตแบบเนี้ยสบายครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วรีพอร์ตแบบเนี้ยแต่ตอนนี้วางกองอยู่บนโต๊ะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำเลยว่ะเบื่อแบบยากแบบมันกลายเป็นงานที่แบบท่วมหัวท่วมหูที่เราแบบเห็นแล้วแบบอยากจะอ้วกอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มมีอาการที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์แล้วหรืออาการทางกายเลยอันนี้ออกมาทางกายเลยนะป่วยบ่อยอยู่ดีๆก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวเฉยจริงๆปวดเมื่อยเนื้อตัวมันก็อาจจะมีหลายโรคใช่ไหมมันจะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเงี้ยแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องความเครียดหรือจะเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรอะระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอะเช่นอาจจะจามบ่อยอาจจะเพลียอาจจะไม่สดชื่นอะร่างกายมันบอกเองอะจริงร่างกายเหมือนประท้วงเราอะนะเจ็บป่วยเจ็บปวดไปหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยอันเนี้ย
บางทีเนี่ยก็คือเบิร์นเอาจริงๆก็อาจจะเป็นโรคบางโรคด้วยก็ได้แต่ว่า anyway ก็ให้เราระมัดระวังอีกเรื่องฮะที่เราจะสังเกตเห็นถ้าเป็นตัวเราลองสังเกตตัวเองหรือถ้าเกิดเป็นเพื่อนเราลองสังเกตนะเขาเริ่มแยกตัวออกห่างคนอื่นคือพอมันไม่ไหวมันก็จะไม่อยากคุยกับใครไม่อยากพูดกับใครอยู่ในห้องคนเดียวแล้วจะเป็นคนที่แบบหมดพลังอะหมดพลังคนที่แบบคนที่ยังมีพลังอยู่ก็ยังไม่เบิร์นเอาท์มันเบิร์นเอาท์มันเหมือนหมดไฟอะหมดพลังก็คือไม่มี energy จะทำอะไรแล้ววันๆก็คือแบบเงียบๆอยู่เฉยๆซึ่งการพวกนี้ไม่ดีคราวนี้เราจะจัดการมันยังไงนะครับถ้าเราจริงๆผมมองทั้งสองมุมนะป้องกันด้วยแล้วถ้าเกิดมันเป็นแล้วอาจารย์มันเป็นแล้วป้องกันไม่ทันแล้วมันเป็นแล้วทำยังไงผมคิดว่ามันใช้ได้ทั้งคู่นะอย่างแรกสุดเนี่ยคือนอนหลับให้เพียงพอพูดแบบเนี้ยบางคนก็มันจะเวลาที่ไหนมาหลับก็ไม่หลับนั่นแหละเบิร์นเอาท์แล้วสุดท้ายคุณก็ทำงานไม่ดีสุดท้ายนะไอ้สิ่งที่คุณอยากทำอ่ะคุณก็ทำไม่สำเร็จถ้าคุณไม่หลับอ่ะคุณต้องมองว่าการหลับไม่ได้เป็นการเสียเวลานะการหลับเนี่ยคือการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นจริงๆอันนี้ผมยืนยันด้วยความเห็นส่วนตัวผมเลยก็ได้นะผมอะถ้าช่วงไหนนอนดึกนะอีกวันนึงจะเละเทะทั้งจริงบางทีนอนดึกเนี่ยเพื่อทำงานให้เสร็จปรากฏว่าไม่คุ้มฮะไอ้เวลาที่คุณเอามาทำงานตอนกลางคืนซึ่งมันก็เหนื่อยล้านะผมอาจจะทำงานดึกกว่าปกติ3ชั่วโมงเนี่ยผลงานอาจจะได้3ยูนิตแต่อีกวันนึงคุณเสียผลงานไปเลย10ยูนิตเพราะว่าคุณทำไม่ไหวคุณทำแล้วเละเทะคุณทำแล้วไม่มีไฟวันนั้นน่ะเละไปทั้งวันเลยไม่คุ้มกับ3ชั่วโมงที่คุณเอามาใช้หรอกสู้คุณนอนนะแล้วอีกวันนึงได้10ยูนิตเต็มๆดีกว่าทำได้เต็มที่ดีกว่าใครเบิร์นเอานี่ต้องหยุดเลยนะลองนอนเลยฮะเขาแนะนำหนังสือนะผมยังไม่ได้อ่านยอมรับไม่ได้อ่านเพราะว่าหนังสือดูหนาแล้วก็พอมันเป็นการแพทย์ผมก็จะไม่ค่อยยังไม่ค่อยจริงมันดีนะแต่ว่าไม่ใช่ทางผมก็แล้วกันเนาะจริงๆอ่านบ้างเหมือนกันนะ Why we sleep เข้าใจว่าแปลเป็นไทยแล้วด้วยมั้งนะอันที่2นะถ้าเกิดคุณรู้สึกเริ่มเบิร์นเอาเนี่ยคุณต้องรู้จักปฏิเสธครับแล้วปฏิเสธให้บ่อยขึ้นนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบางทีมันจะดูยากผมเข้าใจอย่างนี้ฮะคือถ้าอย่างวิชาชีพผมเนี่ยผมมีงานที่ปฏิเสธได้เยอะกว่าคนที่ทำงานประจำแบบทำงานออฟฟิศทั่วไปเช่นมีคนเชิญสอนผมอาจจะเซโนได้ระดับหนึ่งไม่ได้หมดหรอกถ้าเป็นธรรมศาสตร์สอนเนี่ยอย่างนั้นเซโนไม่ได้เพราะเป็นจ็อบหลักผมแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานข้างนอกมาเชิญสอนนะผมไม่ไหวจริงผมก็เซโนหรือมันไม่ใช่ทางหรือว่าไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมก็จะเซโนก็คือปฏิเสธได้คนที่ทำงานประจำหัวหน้าสั่งปฏิเสธยากกว่าผมไหมยากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะบางทีอาจจะต้องบอกหัวหน้าเหมือนกันสังเกตไหมครับบางทีหัวหน้าเนี่ยนะเขาจะสั่งคนที่ทำงานได้ดีอ่ะใครทำได้ดีจะทำต้องทำเยอะเสมอเพราะตามธรรมชาติแหละหัวหน้าอยากได้งานเพราะฉะนั้นคนนี้สั่งแล้วได้คนนี้สั่งแล้วได้หัวหน้าก็จะสั่งคนนี้แหละอีกคนนึงสั่งแล้วมันนานเนี่ยเขาก็จะสั่งคนนี้แต่แน่นอนหัวหน้าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก่อนนะขีดเส้นใต้คนที่เขาสั่งเราได้เร็วแล้วเขาสั่งเยอะเวลาประเมินเขาก็จะประเมินดีโดยธรรมชาติแหละเพราะว่าโหคนนี้นี่มือขวาเลยคนนี้นี่ช่วยเขาได้เยอะอันนี้โดยธรรมชาติแต่กลับมาเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องบอกหัวหน้าเหมือนกันว่าต้องขออภัยครับว่าตรงเนี้ยผมมี5โปรเจกต์อยู่ในมือถ้าเกิดเอานี้มาผมเกรงว่าโปรเจกต์ที่ทำอยู่มันจะไม่ทันนะครับหรือมันอาจจะไม่เสร็จนะครับหัวหน้าจะ prioritize เรื่องไหน prioritize คือจะจัดลำดับความสำคัญยังไงอันไหนเอาก่อนอันไหนเอาหลังถ้าจะบอกว่าทั้งหมด7โปรเจกต์พร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้คุณภาพอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพูดอ่ะเพราะว่าสุดท้ายถ้าไม่พูดนะบางคนบอกพูดไม่ได้หรอกอาจารย์เขาไม่ยอมหรอกไม่พูดยังไงคุณก็ทำไม่เสร็จอยู่ดีเอาจริงคุณจะพูดตอนไหนอ่ะถ้าคุณไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องพูดตอนหลังว่าทำไมไม่ส่งผมทำไม่เสร็จครับคุณก็ต้องพูดอยู่ดีว่าทำไมทำไม่เสร็จล่ะงานมันเยอะครับมันมีตั้ง7โปรเจกต์ผมทำไม่ไหวครับยังไงคุณต้องบอกอยู่ดีแต่ถ้าบอกตอนแรกอ่ะหัวหน้าอาจจะบริหารจัดการได้ว่าเอาเลยผมขอโทษผมลืมไปเดี๋ยวผมเอาไปให้คนนี้ทำดีกว่าเอ้ยงานเดิมอ่ะคุณไม่ต้องทำก็ได้นะงานนั้นเดี๋ยวให้อีกคนนึงทำงานนี้คุณทำดีกว่าเพราะว่างานนี้คุณเก่งเงี้ยคือคุณไม่พูดตอนนี้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวคุณก็ต้องพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบิร์นเอาต้องหยุดหรือถ้าในมุมผู้ประกอบการมันหยุดนะช่วงไหนงานประจำมันพีคสุดๆนะคุณอาจจะต้องหยุดผู้ประกอบการมันหยุดในบางสัปดาห์คือคุณต้องพักอ่ะ
สมมุติว่าจันทร์ถึงศุกร์กลับตี2ทุกวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์อย่าเพิ่งไปรับจ้างถ่ายรูปออกต่างจังหวัดเลยคุณไม่ไหวหรอกคุณหยุดก่อนอยากได้เงินนะเข้าใจแต่ว่าจังหวะนี้จะยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าแต่ผมทำงานตี2ทุกวันอันนั้นคุณต้องหาทางละถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดคุณอาจจะต้องขยับขยายย้ายที่แล้วล่ะมันไม่ไหวอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้เริ่มทำเลยจริงไหมก็ต้องลองดูนะครับอีกอันครับเขาบอกว่าให้เราลดการวางแผนทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจคือความกังวลใจเนี่ยไม่ผิดนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราจะกังวลเสมอแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ภาวะที่มันไม่ไหวอย่าเพิ่งใส่แผนแบบนั้นเข้ามาเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้ชิลๆเว้ยเราอยากได้ความใหม่ในชีวิตเราอยากที่จะแบบท้าทายชีวิตเราเฮ้ยอย่างนั้นจัดเลยจัดสัมมนาเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พูดต่อหน้าคน200คนอะไรเงี้ยเอาเลยแต่ถ้าเกิดช่วงจังหวะเบิร์นเอาท์ทำงานถึงตี2ทุกวันอย่าเพิ่งไปจัดสัมมนาคน200คนเย็นๆจัดมาเมื่อไหร่คุณเครียดตายเลยครับพูดอะไรว่าทำสไลด์ก็ไม่ทันงานก็ไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนเซิลหรือลดการจัดหรือทำไม่เกี่ยวกับงานสัมมนาอย่างเดียวนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะตื่นเต้นกังวลใจเวลาต้องขึ้นเวทีอ่ะงานอื่นๆก็ตามที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะนะครับอีกเรื่องฮะเขาบอกว่าเรามี to do list ใช่ไหม to do list คือสิ่งที่ต้องทำใช่ป่ะพอคุณเบิร์นเอาท์เนี่ยต้องบอกกับตัวเองนะว่าคุณทำได้ไม่หมด to do list หรอกเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกทำในสิ่งที่สำคัญก่อนเท่านั้นอันอื่นหยุดไว้ก่อนเลยนะนะครับอย่าเพิ่งไปทำทุกเรื่องที่อยู่ใน to do list โฟกัสเลยว่าเฮ้ยมีอยู่10ข้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อเดียวให้เสร็จจบแล้วพออีก9ข้อหยุดก่อนแน่นอนเดี๋ยวมันต้องทำมันใช่แต่ไม่ใช่จังหวะนี้จังหวะเบิร์นเอาท์ยังไม่ใช่นะหรือจริงๆในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำทุกเรื่องเดี๋ยวคุณก็เบิร์นเอาท์อยู่ดีคือสุดท้ายคุณก็ทำทุกเรื่องไม่ได้อยู่ดีธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะครับอีกเรื่องครับเราต้องดูแลสุขภาพเรานะในทุกๆเรื่องเลยนะครับนอนนะเรื่องนึงที่เขาแยกมาเป็นข้อในหนังสือเขาแยกมาเป็นข้อแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนอนนะเอางี้เอาง่ายๆนะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างแต่วงเล็บนิดนึงนะตอนนี้เจอไอ้ PM 2.5 บางทีอยู่ข้างในอากาศบริสุทธิ์กว่าข้างนอกแต่เป็นถ้าทั่วๆไปอ่ะมันไม่มี PM 2.5 เนี่ยออกไปนอกบ้านบ้างครับอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันอุดอู้นะมันไม่ไหวนะมันแบบโอ้เครียดอ่ะเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกบ้างทำงานเราอยู่ออฟฟิศกันไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำผู้ประกอบการมันหยุดก็ดีครับทำที่บ้านน่ะดีครับแต่ว่าอย่าแบบโอ้ตั้งแต่6โมงเช้าเลิกที ตี2เนี่ยมันเกินไปถึงแม้จะอยู่บ้านน่ะให้เวลากับตัวเองมั่งดูแลตัวเองมั่งนะอยู่กับคนเดียวบ้างนะบางทีอยู่กับทุกคนเลยวุ่นวายหมดเสียงดังไปหมดเนี่ยก็ไม่ไหวนะหาเวลาเงียบๆคนเดียวหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นงานอดิเรกที่ทำให้เราผ่อนคลายดีนะพวกนี้ช่วยเราได้หมดเลยนะส่วนตัวผมการผ่อนคลายผมคืออ่านหนังสือตอนนี้ทำงานหนักๆปุ๊บหยิบหนังสือมาอ่านแต่ผมไม่ได้ให้ทุกคนทำแบบผมนะครับเพราะว่าบางคนหยิบหนังสือมาอ่านนะเบิร์นเอาท์เลย คือแบบเครียดหนักอีกคือผมชอบไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบก็อย่าอ่านดู Netflix ไปเลยไปวิ่งเลยไปเล่นกับสุนัขเลยไปทำอะไรเนี่ยทำแบบนั้นบ้างนะทำแบบนั้นบ้างนะครับอีกเรื่องนึงฮะเขาบอกว่าให้เราหยุดถ้าเราเริ่มรู้สึกเบิร์นเอาท์นะแล้วลองเขียนสิ่งที่ทำให้คุณเครียดลองเขียนดูเฮ้ยมีอะไรบ้างแล้วคุณจะบริหารจัดการมันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันหยุดแล้วลองดูว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้สึกแบบไม่ไหววะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้เนี่ยการเขียนออกมาเนี่ยมันช่วยนะมันเหมือนระบายสิ่งที่มันกังวลออกมาอันนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้อีกเรื่องนะเขาบอกงี้อันนี้ผมไม่เคยทำนะครับเพิ่นไม่ค่อยได้เบิร์นเอาท์ในระยะหลังเคยมีแต่ในอดีตนะครับคือเขาบอกให้นอนนิ่งๆประมาณ 2-3 นาทีตอนเช้าอย่าเพิ่งเช็คมือถือตอนนี้เป็นกฎผมเลยนะก่อนนอนสิ่งท้ายสุดก่อนนอนห้ามจับมือถือแต่ก่อนผมนะคือมือถือเนี่ยไม่เอาขึ้นห้องนอนเลยแต่เดี๋ยวนี้เอาขึ้นมาเผื่อว่าจะมีคนติดต่อคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยตอนคืนก็จะมีมือถือขึ้นไปแต่ไม่พยายามจะไม่ได้พูดคุยหรือเล่นมือถือก่อนนอนเด็ดขาดก่อนนอนผมอ่านหนังสือนะผมจะไม่เล่นมือถือปุ๊บแล้วนอนไม่เอาเพราะว่า
ก็มีคนศึกษามาเยอะแยะครับเกิดความเครียดนั้นมือถือนี่เราไม่รู้เลยนะว่าคุณไปเจอข่าวอะไรก่อนนอนเนี่ยแล้วคุณไปเจอข่าวแล้วคุณโกรธขึ้นมาคุณหงุดหงิดขึ้นมาคุณไม่ดีหรอกก่อนนอนคุณควรจะมีอารมณ์นิ่งๆสบายๆสำหรับผมคือการอ่านหนังสือสำหรับคนอื่นจะฟังเพลงจะอะไรก็แล้วแต่หลีกเลี่ยงการเล่นมือถือตอนเช้าเหมือนกับข้อแนะนำนี้สิ่งแรกที่ผมทำตอนเช้าคือผมลุกขึ้นมานั่งตอนนี้สิ่งแรกที่ทำคือนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บผมหยิบหนังสืออ่านนี่คือสิ่งแรกที่ทำมือถือทีหลังอย่างน้อยๆก็ต้องหลังหนังสือผมจะน้อยครั้งมากๆที่หยิบปุ๊บเปิดมือถือยกเว้นว่ามีคนโทรเข้ามาตอนนั้นซึ่งไม่ค่อยมีก็ไม่ควรมีด้วยนะเพราะผมตื่นเช้าโทรมาแบบ6โมงมาโทรมาคุยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรนะโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำแบบนี้ดูนะครับอีกอันนะเขาบอกว่าถ้าเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเกินเลยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแบ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องย่อยๆสมมติเรื่องงานวิจัยเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยกันนะงานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอยอึดอัดว่ะต้องทำงานวิจัยคือแบบอย่าเพิ่งคิดว่าต้องทำวิจัยให้เสร็จทั้งเล่มดิใจเย็นคุณเอาแค่ว่าเขียนบทนำให้จบสัก2หน้าอย่างเงี้ยเป็นเล็กๆก่อนง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในงานวิจัยทั้งหมดค่อยว่ากันค่อยๆขยับไปทีละนิดแบบนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับก็เอามาฝากนะครับเผื่อใครเบิร์นเอาท์สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดด้วยนะเราทำงานเยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเยอะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ทำร้ายตัวเราเองนะทำร้ายทั้งร่างกายทำร้ายทั้งจิตใจแล้วมันพานไปทำร้ายคนรักเราด้วยทำร้ายอะไรเพราะว่าถ้าเราเครียดเราเบิร์นเอาท์เราหงุดหงิดเราเสื่องซึมคนรักที่อยู่รอบๆข้างเราเขาไม่มีความสุขหรอกครับเขาก็จะเครียดกับเราไปด้วยนะความเครียดเนี่ยมันก็เป็นโรคติดต่ออย่างนึงนะถ้าคนนึงเครียดนะอีกคนที่รอบๆมันจะมีความสุขได้ไงเฮ้ยนี่เครียดมีความสุขจังเลยไม่มีหรอกอยู่คนเครียดก็จะเครียดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำให้คนรักเรามีความสุขคือเราต้องมีความสุขก่อนนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.